ครับก็สวัสดีอาร์ตเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณ7:11ของวันจันทร์ที่24พฤศจิกายนหน้าหนาวก็ใกล้เข้ามานะครับเวลาช่วงเช้าอย่างตอนนี้นะครับถ้าเราเปิดหน้าต่างเราคงได้ยินได้กลิ่นนะครับของความหนาวนะครับที่โชยเข้ามาสัมผัสนะครับในช่วงเช้านะครับท่านใดมีประสบการณ์ในการลงทุนมานานพอสมควรแล้วก็เป็นคนช่างสังเกตนะครับนักลงทุนหลายคนก็คงจะบอกว่าช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงเวลาทามมิ่งของการมองหาจังหวะในการขายก็เป็นไปได้เพราะว่าหลายครั้งนะครับหลายครั้งที่เมื่อเวลาปีใหม่ผ่านไปต้นปีเวลาถึงช่วงต้นปีอาจจะมีแรงขายออกมาบ้างนะครับสำหรับตัวเซตบ้านเรานะครับถ้าเกิดเราพยายามที่จะวิเคราะห์แล้วก็ประเมินรูปแบบการเคลื่อนไหวนะครับถ้าเกิดนักลงทุนทุกท่านมี DVD ชุดถอดรหัสลับดาวเชอร์รี่4นะครับนักลงทุนหลายท่านเวลาเปิดกราฟเซตมาก็จะเห็นโครงสร้างที่น่าสนใจของตัวกราฟเซตในราย15นาทีที่เราจะค้นพบแนวต้านที่ระดับ 1,586 ครับซึ่งแนวต้านนี้ถ้าดูจากโครงสร้างหรือวิธีการปรับตัวขึ้นของตัวเซตซึ่งแน่นอนนะครับอาจจะเป็นการยากที่ตัวเซตจะปรับตัวขึ้นนะครับโดยปราศจากแรงขายณบริเวณแนวต้านดังกล่าวนั้นวิธีการที่ดีที่สุดในการที่จะเทรดนะครับก็คือเฝ้ารอการปรับตัวขึ้นแล้วก็ประเมินแรงขายที่เรียนแนวต้านที่ระดับ 1,586 จากนั้นรอราคาย่อตัวก่อนนะครับราคาย่อตัวใดๆก็ตามนะครับในเชิงของสายอาร์ตนะครับผมขออนุญาตตีเส้นนี้แล้วครับราคาย่อตัวใดๆก็ตามที่ย่อลงมาไม่ถึง 1,568 ถือเป็นสัญญาณซื้อทั้งสิ้นนะครับการย่อตัวใดๆก็ตามหลังจากที่ปรับตัวขึ้นไปทดสอบที่ระดับ 1,586 แล้วก็มีการย่อตัวนะครับการย่อตัวใดๆก็ตามที่ไม่ต่ำกว่า 1,568 ถือเป็นสัญญาณซื้อด้วยกันทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนที่เก่งกำไรนะครับเก่งกำไรการลงมาแถวนี้คุณก็ซื้อแถวนี้นะครับกรอบล่างแล้วขายกรอบบนแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ลงทุนนะครับก็บอกได้เพียงว่าแนวต้านที่มีนัยสำคัญเนี่ยสเต็ปถัดไปอยู่ที่ 1,600 ดังนั้นการที่คุณเข้าซื้อบริเวณแถวๆนี้ได้ถ้าเกิดราคาปรับตัวขึ้นไปทดสอบที่ระดับ 1,586 แล้วย่อตัวแล้วคุณจับจังหวะสัญญาณชะลอตัวในฝั่งขาลงได้นะครับถ้าคุณจับได้ปุ๊บแล้วคุณเข้าซื้อก็ให้มองว่ารูมในการเทรดของคุณในแง่ของถ้าเป็นเซตนะครับก็อยู่แค่10กว่าจุดเท่านั้นเพราะเนื่องจากแนวต้านมีนัยสำคัญหลายคนก็สงสัยนะครับว่าโดยเฉพาะคนที่ใช้อินดิเคเตอร์ว่าเอ๊ะอาจารย์ครับทำไมเวลาปรับตัวลงเนี่ยนะครับการปรับตัวลงเนี่ยพยายามหาหลายคนก็พยายามหาสัญญาณไดเวอร์เจนหลายคนก็พยายามหาสัญญาณหลากหลายรูปแบบทำไมถึงไม่มีสัญญาณที่บ่งบอกว่าจะมีแรงซื้อณบริเวณนี้ทำไมสายอาร์ตนะครับในวันนะครับผมทำให้ดูแล้วกันนี่นะครับในวันที่21ก็คือวันศุกร์นะครับเวลา 10:30 ตลาดปรับตัวลงสักครู่หนึ่งเนี่ยสายอาร์ตเราก็ประเมินว่าน่าจะเกิดแรงซื้อเกิดขึ้นเราเรียกว่าแพทเทิร์นเทพนะครับแต่เวลาตอนโพสเราใช้คำว่าเทพประธานแพทเทิร์นเทพเป็นโครงสร้างพื้นฐานนะครับของการเทรดนะครับซึ่งในการโพสรูปแบบนี้ท่านจะเห็นว่า
เราโพสตอนเวลา10:30กราฟอยู่แถวๆ1,569จริงๆแล้วเราประเมินแนวต้านเบื้องต้นไปที่1,578ซึ่งก็คือรีวอร์ดประมาณสัก9จุดนะครับซึ่งถ้าเราดูที่ระดับ1,578นะครับ1,578นะครับก็คือมีการแรงเทขายยังมีนัยสำคัญนะครับแต่ว่าการย่อเนี่ยนะครับถึงแม้จะย่อแล้วก็เกิดแพทเทิร์นเดประเภทลงแรงนะครับแต่ว่าเกิดวอชลินลงไปซะก่อนนะครับก็ไม่เกิดรูปแบบของคอนทินิวเอชั่นทำให้กราฟสามารถปรับตัวขึ้นได้วันนี้เราจะเฝ้ารอดูนะครับว่าการปรับตัวขึ้นมาทดสอบที่ระดับ1,586เนี่ยแล้วค่อยย่อเราคือจะซื้อถูกต้องไหมครับงั้นถ้าเกิดกราฟเกิดไม่เด้งตัวขึ้นไปแล้วย่อลงมาก่อนเนี่ยเราก็คงตัดสินใจบางอย่างนะครับอาจจะไม่ซื้อเพราะว่าเราอยากจะซื้อที่ต่ำๆเราคงไม่อยากจะซื้อที่สูงๆนะครับนั่นเป็นจุดๆหนึ่งนะครับที่เราอยากจะฝากตัวนักลงทุนเอาไว้มีอีกแนวคิดหนึ่งนะครับที่ก็เทรดเดอร์หลายคนก็ถามผมเกี่ยวกับตัวกราฟราคาทองคำวิธีการประเมินอย่างที่ผมเคยเรียนให้ทราบนะครับว่าการที่ผมตีกรอบแบบเนี้ยนะครับมันมีนัยยะด้วยกันหลายกรณีนะครับแต่นัยยะที่สำคัญที่สุดนะที่ผมพยายามจะทำให้ดูก็คือว่าเราพยายามจะสร้างตัวเบนช์มาร์กนะครับสร้างตัวเบนช์มาร์กขึ้นมาซึ่งตัวเบนช์มาร์กตัวนี้จะเป็นตัวที่บอกกล่าวถึงแนวคิดของตัวเทรดเดอร์เองว่าเทรดเดอร์เนี่ยหลังจากที่มองรูปแบบการ movement ของตัวกราฟเนี่ยเทรดเดอร์มองกราฟอย่างไรมีแนวความคิดหรือไอเดียอย่างไรนะครับจากนั้นเทรดเดอร์จึงดู benchmark เสร็จปุ๊บก็พยายามดูการ movement ของ price นะครับเมื่อเทียบกับ benchmark จากนั้นตัวเทรดเดอร์จึงเอาวิธีการต่างๆที่น่าสนใจนะครับหรือที่เทรดเดอร์สนใจเนี่ยเอามาประเมินเพื่อหา direction หลายคนก็มีการปฏิเสธนะครับมีการปฏิเสธโดยการส่งคำถามนะครับเข้ามานะครับส่งคำถามเข้ามาว่าอาจารย์ครับอาจารย์ใช้วิธีการคล้ายๆกับ Bollinger Band หรือเปล่าที่หลายคนใช้ก็คือกราฟมีการแกว่งตัวในกรอบใหญ่จากนั้นเวลาที่กราฟมีการบีบอัดตัวนะครับมีการบีบอัดตัวเพื่อสร้างกรอบการเคลื่อนไหวเล็กๆขึ้นมาเนี่ยนะครับอาจารย์เข้าซื้อเพราะว่ากราฟจะมีการดีดตัวขึ้นเบรกแกปนะครับก็ถ้าเกิดคุณตั้งด้วยเงื่อนไขแบบนั้นนะครับหรือตั้งพยายามหาเงื่อนไขของเบนช์มาร์กแบบนั้นก็ถือว่าถูกต้องในระดับหนึ่งใช้ว่าถูกต้องในระดับแต่ไม่ทั้งหมดนะครับเพราะในเชิงของสายอาร์ตเนี่ยเรามองว่าโครงสร้างเนี่ยนะครับตรงนี้อาจจะมีการเบรกไฮเล็กน้อยนะครับแต่การเบรกไฮตรงนี้มันจะไม่สำเร็จจะเบรกไม่สำเร็จกราฟจะต้องย่อลงมาก่อนจากนั้นกราฟเวลาย่อเนี่ยจะย่อลงมาไม่ต่ำกว่าโลตัวนี้นะครับจากนั้นก็จะเกิดโครงสร้างของการดีดตัวขึ้นนั่นคือโครงสร้างหรือวิธีการในการ forecast กราฟของตัวราคาทองคำสำหรับสายอาร์ตนะครับเราไม่ได้มองตื้นๆนะครับเหมือนกับแค่กราฟแกว่งตัวเยอะแล้วเวลาเกิดการบีบอัดตัวแกว่งตัวน้อยเนี่ยมันมีในชาร์ตสายอาร์ตมันมีอะไรที่มัน behind the scene มากกว่านั้นนะครับหลายๆคนที่เทรดในสายอาร์ตมันมีความเชี่ยวชาญนะครับแล้วใช้ทักษะนะครับเรียนรู้ทฤษฎีควบคู่ไปคุณก็จะมองแบบเดียวกับผมเช่นกันนะครับก็คือกราฟทองคำเนี่ยมันจะเบรกไฮขึ้นมาตรงนี้ที่เราสร้างไว้ในกรอบไฮตรงนี้นะครับเขาก็ยังขึ้นไม่ได้ก็ต้องย่อมาก่อนฉะนั้นเนี่ยเราจะมองหาสัญญาณ reversal นะครับก่อนที่กราฟจะไปปรับตัวต่ำกว่า 1,120 ต้นๆนะครับนั้นเราจะเกิดสัญญาณดีดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการเก็งกำไรนะครับไม่ใช่การลงทุนอันนี้เป็นมุมมองที่ผมอยากจะแชร์ไอเดียนะครับอาร์ตเป็นวิธีการที่ถ้าเกิดคุณเข้าใจและคุณเข้าถึงเนี่ยคุณก็จะสามารถนำวิธีการของอาร์ตเนี่ยไป forecast หรือไปประเมินทิศทางการเคลื่อนไหวนะครับโดยwithout หรือปราศจากความจำนะครับซึ่งมันจะแตกต่างจากวิธีการอื่นหลายคนก็พยายามที่จะสอบถามว่าอาจารย์ทิติใช้วิธีการนับคลื่นหรือนับเวฟหรือไม่นะครับผมบอกไม่ใช่นะครับนับเวฟเป็นอะไรที่มีความคอมเพล็กซ์แล้วก็ยากหลายคนก็นับไม่ตรงกันนะครับ
แต่ว่าการมองเชิงสาระเนี่ยเรามองความเป็นเหตุเป็นผลมากกว่าเดี๋ยวเราจะลองมามองตัวกราฟต่างประเทศที่เราติดค้างไว้จากครั้งที่แล้วนะครับก็คือเริ่มต้นจากดาวโจนส์ดาวโจนส์อินเด็กซ์ว่าดาวโจนส์อินเด็กซ์มีคาแรคเตอร์อะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับดาวโจนส์เนี่ยเขาแน่นอนครับถ้ามองในโครงสร้างเนี่ยนะครับเดี๋ยวดาวโจนส์สักพักเนี่ยนะครับดาวโจนส์จะย่อตัวลงมายังมีนัยยะสำคัญย่อตัวลงมาอย่างมีนัยยะสำคัญไปถึงก็ย่อเยอะๆเลยนะครับย่อเยอะๆประเภทเท่าไหร่อ่ะครับก็เราพิจารณาง่ายๆนะครับจากการเทียบเคียงผมใช้คำว่าการเทียบเคียงละกันการเทียบเคียงก็คือถ้าเป็นแรงกิ้งของการย่อตัวดาวโจนส์เคยมีแรงเทขายนะครับเกิดขึ้นในอดีตนะครับซึ่งแรงเทขายเนี่ยก็แรงเทขายจะประมาณ 11,757 ลงมาถึงประมาณ 7,284 นะครับก็คือเทขายลงมาประมาณ 4,000 จุดครั้งแรกนะครับที่มีนัยยะสำคัญก็คือ 4,000 จุดครั้งที่2เนี่ยนะครับเทขายลงมาจากบริเวณ 1,492 ลงมาที่ระดับ 6,474 พูดภาษาง่ายๆคือเทขายลงมาประมาณเกือบ 8,000 จุดนะครับจาก 4,000 8,000 ถ้าจาก 4,000 8,000 ถ้าคุณคิดตัวเลขง่ายๆคุณอาจจะได้ตัวเลข4บวก4เป็น8 8บวก4ก็เป็น12ถ้างั้นเป็น12จริงเนี่ยนะครับตัวดาวโจนส์ก็คงจะต้องปรับตัวลงมาแถวๆ 8,000 นะครับเทขายลงมาแต่ถ้าคุณใช้ทฤษฎีดับเบิ้ล 4,000 8,000 8,000 ก็เป็น 1,600 ดาวโจนส์ลงมาถึงตรงนี้อาจจะเป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่าการคำนวณเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นกรอบหรือแนวความคิดที่อาจจะไม่ถูกต้องเพราะนั้นถ้าเกิดมองกราฟตัวนี้นะครับถ้าเราคำนวณโดยการปรับตัวลงของตัวดาวโจนส์ก็เป็นไปได้ที่ดาวโจนส์อาจจะปรับตัวลงมาอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับในอีกไม่นานนี้แต่การปรับตัวลงถึงขนาด 1,200 จุดแน่นอนครับมันต้องมีนัยยะสำคัญแล้วมันต้องส่งผลกระทบนะครับต่อรูปแบบหรือว่าต่อเซตบ้านเราแน่ๆนะครับเราจะมาเฝ้าดูดาวโจนส์กันว่าสิ่งที่น่าสนใจของดาวโจนส์คืออะไรถ้าเรามาโฟกัสบริเวณใกล้ๆแถวนี้นะครับเพื่อพยายามหาสัญญาณกลับตัวเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ารูปแบบของตัวดาวโจนส์เนี่ยถ้าคุณใช้แนวความคิดนะครับของตัวถอดรหัสลับดาวทีโอรี3คุณจะเห็นว่าดาวโจนส์ในภาพใหญ่นะครับส่งสัญญาณชะลอตัวประเภท Y ส่วนถ้าเกิดคุณใช้ถอดรหัสลับดาวทีโอรี4คุณจะบอกประเมินได้ว่าตัวดาวโจนส์เนี่ยไม่มีกำลังแล้วคุณมองกราฟพื้นฐานโดยทั่วไปคุณเห็นว่ารูปแบบการไล่ราคาของตัวดาวโจนส์เป็นลักษณะของ saturation saturation ก็หมายถึงว่ามีความเสี่ยงหรือความเปราะบางในแง่ของการเทขายนะครับมันก็คุณก็จับตาแล้วกันถ้าเกิดเขามีรูปแบบของแรงเทขายหรือ pattern Aที่มีนัยยะสำคัญนะครับคุณอาจจะเห็นการปรับตัวลงได้ในระดับหนึ่งของตัวดาวโจนส์ให้ระวังนะครับส่วนตัวแดกนะครับหรือตัวดัชนีของประเทศเยอรมันซึ่งหลายท่านก็เอาไปใช้นะครับเพื่อไป apply เข้ากับตัวการลงทุนเพราะว่าถือว่าเศรษฐกิจของสองประเทศทั้งสองเนี่ยนะครับมันมีนัยยะสำคัญแน่นอนเมื่อเทียบกับตลาดบ้านเรานะครับตอนนี้กราฟตัวแดกนะครับมีการดีดตัวขึ้นเราก็คงมามองว่าการดีดตัวขึ้นเขาเป็นอย่างไรถ้าเราตีเส้นรู้สึกผมจะเคยทำให้ดูแล้วนะครับว่าแดกคงจะปรับตัวขึ้นมาทดสอบบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองสังเกตดูนะครับเฝ้าติดตามดูว่าการแอคชั่นที่มีต่อบริเวณนี้ถ้าเกิดเราสร้างเงื่อนไขของbenchmark กราฟจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ benchmark กราฟตัวแดกจะเป็นอย่างไรบ้างถ้าเกิดเราจะไปไล่ซื้อราคานี้คงไม่เหมาะนะครับคงไม่เหมาะเพราะว่า
ราคาเนี่ยใกล้แนวต้านแล้วในกรณีแดกนะครับใกล้แนวต้านแล้วคงไม่เหมาะสมเท่าไหร่เรามาดูหางเสงกันบ้างนะครับหางเสงว่ากราฟหางเสงมีโครงสร้างแบบไหนน่าสนใจอย่างไรถ้าเรามองโครงสร้างหรือพฤติกรรมนะครับเราก็จะมองเห็นว่าณปัจจุบันเนี่ยนะครับหางเสงมีโครงสร้างตอนแรกเป็นขาขึ้นแล้วถูกแรงเทขายลงมารุนแรงจากนั้นตอนนี้พยายามปรับตัวขึ้นนะครับในกรอบซึ่งการปรับตัวขึ้นของเขาเนี่ยถ้าเราเทียบในแง่ของการประเมินนะครับเราลองตีเส้นเทรนไลน์อันหนึ่งนะครับเพื่อสร้างเบนช์มาร์กนะครับเราก็จะเห็นว่าเบนช์มาร์กที่เราสร้างเนี่ยนะครับเบนช์มาร์กที่เราสร้างเนี่ยค่อนข้างมีนัยยะสำคัญคำว่ามีนัยยะสำคัญนั้นก็หมายความว่าตัวหางเสงเนี่ยจะไม่ค่อยมีแรงมากในแง่ของการปรับตัวขึ้นนะครับอันดับที่1อันดับที่2ถ้าเราลองตีเบนช์มาร์กตัวนี้ดูนะครับเราก็มีความเชื่อว่าหางเสงเนี่ยน่าจะย่อตัวลงมานะครับในอนาคตเพื่อถอยลงมาแถว 22,000 นะครับประมาณ 22,080 นะครับ 22,080 หรือ 22,800 จากเดิมเนี่ย 23,437 นะครับจากนั้นจะมีแรงซื้ออีกครั้งนะครับก็คงแถวเส้นเทรนไลน์เส้นล่างยังไงลองติดตามดูนะครับว่ากราฟหางเสงจะเป็นที่เราคาดการณ์หรือประเมินไว้หรือไม่ตัวเทรดเดอร์หลายคนเวลาที่อยากจะวางแผนในการเข้าซื้อนะครับผมก็เข้าใจอย่างว่าเวลาคุณเข้าซื้อเนี่ยคุณจะต้องวางแผนเข้าซื้อในกรอบนะครับในกรอบที่ต่ำๆนะครับก็คือซื้อต่ำขายสูงโดยในความคิดนี้ซึ่งเซตบ้านเราที่ผมเคยบอกมานานแล้วนะครับว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการเทรดของมืออาชีพแล้วก็แมงเม่านะครับคนที่เป็นมือสมัครเล่นเนี่ยเวลาเข้ามาเทรดในช่วงนี้ก็ต้องหลายคนอาจจะยอมรับนะครับว่าหุ้นหลายตัวที่เขาซื้อไปเนี่ยบางตัวหลายตัวก็ไม่ได้กำไรซื้อไปแล้วก็ติดหุ้นอยู่หลายตัวก็พอได้กำไรบ้างนะครับมันจะสลับกันไปโดยเวลาคุณใช้เทคนิคเดียวกันเนี่ยคุณก็จะรู้สึกมันเกิดอะไรขึ้นทำไมกล้าเป็นอย่างนี้ทำไมกล้าเป็นอย่างนั้นนะครับก็ต้องเข้าใจว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่การเทรดเนี่ยจะมีความยากลำบากนะครับเพราะว่ากราฟไปติดแนวต้านและเพิ่นเซตบ้านเราเนี่ยก็มีการตอบสนองต่อแนวต้านนั้นนะครับทำให้ราคาเนี่ยไม่ค่อยแกว่งตัวไปไหนอย่างที่ผมเคยบอกนะครับเราต้องใช้ความระมัดระวังก็อย่าลืมนะครับว่านับจากตรงนี้ไปนะครับก็จะมันจะกินเวลาประมาณเพียงแค่ไม่ถึง30วันดีนะครับก็ตีไปประมาณ25วันนะครับที่จะเป็นช่วงปีใหม่25วันเนี่ยถ้าเกิดกราฟเซตเป็นกราฟเดย์ก็คือ25แท่งถูกต้องไหมครับถ้า25แท่งนั้นนะยังวนเวียนอยู่และยังไม่สามารถที่จะเบรกตัวระดับที่ระดับ 1,600 ได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดคุณอาจจะได้เห็นแรงเทขายที่มีนัยยะสำคัญของเซตออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือตัวนักทุนเหมือนกับนักทุนพยายามที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับนั่งทุนพยายามที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งแต่ว่าเวลาทำสักพักหนึ่งเนี่ยนะครับปรากฏว่าทำแล้วก็ไม่ได้สักทีทำแล้วก็ไม่ได้สักทีทำแล้วก็ไม่ได้สักทีจะทำให้เกิดการถอดใจนะครับก็คือเลิกทำเหมือนกับแรงซื้อครับซื้อเข้าไปทีไรเนี่ยก็เหมือนกับมีคนซื้อไม่กี่คนมีความซื้อไม่พร้อมเพรียงกันไอแนวต้านหรือกำแพงที่ระดับ1,600มันจึงเป็นสิ่งที่ดูยากเย็นของตัวนักลงทุนในช่วงนี้นะครับทำไมไล่ราคาไม่ขึ้นสักทีนั้นวิธีการง่ายๆนะครับถ้าเกิดนักลงทุนเกิดถอดใจที่จะไม่ไล่ราคาขึ้นมาเปลี่ยนจากแรงซื้อเป็นแรงขายแทนนั่นแหละก็จะเห็นแรงขายที่มีนัยยะสำคัญจำไว้นะครับตอนนี้เราดูกราฟเนี่ยเราดูกราฟเป็นขาขึ้นแต่ขาเป็นขาขึ้นแบบ saturation นั้นการที่กราฟปรับตัวเป็นขาขึ้นแล้วขึ้นแบบ saturation เนี่ยนะครับแล้วถ้าเราเอาดาวเทอรี่มาจับปุ๊บคุณก็จะเห็นว่ากราฟเนี่ยยังสร้างไฮที่สูงกว่าไฮเดิมไม่ได้นะครับกราฟยังสร้างไฮที่สูงกว่าไฮเดิมไม่ได้เพราะนั้นการที่กราฟสร้างไฮที่สูงกว่าไฮเดิมไม่ได้แล้วพยายามขึ้นไปที่ระดับ1,600แล้วเกิดแรงเทขายลงมาแล้วเกิดแพทเทิร์น A ประเภทลงแรงคุณจำไว้นะครับว่ามันอาจจะมีแรงเทขายกด
ลงทำให้เซตเนี่ยอาจจะไปทดสอบแถวแถว1,500หรือต่ำกว่าในช่วงระยะสั้นก็คือเทขายออกมารุนแรงนั้นต้องจำเอาไว้วิธีการสังเกตนะครับอย่าให้มองง่ายๆมองแบบซิมเปิลเลยนะครับอย่าให้คุณมองว่าอันดับแรกเนี่ยถ้าคุณมองเรโชของการขายนะครับครั้งแรกเนี่ยเซตเทขายลงมานะครับแรงกิ้งประมาณสักเกือบ100จุดนะครับไม่ถึงดีนะครับประมาณสัก80จุดนะครับครั้งแรกนะครับประมาณ80จุดครั้งที่2นะครับนี่ผมพูดถึงกราฟเดย์นะครับ80จุดครั้งที่2เนี่ยนะครับเทขายลงมาประมาณก็ใกล้ๆเดิมนะครับใกล้ๆเดิมครั้งที่3เนี่ยตัวนี้นะครับที่เทขายลงมาเทขายลงมาปุ๊บก็เกือบร้อยจุดนะครับเกือบร้อยจุดนั่นแสดงว่าการเทขายเนี่ยนะครับถ้าเราเทียบการอนุมานเพื่อมองตัว1,600เป็นแนวต้านแล้วมองถึงความอ่อนแอของตัวกราฟในการปรับตัวขึ้นแบบ saturation เพราะนั้นแรงเทขายที่เกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยนะครับหลังจากสัมผัส1,600แล้วเบรก1,600ไม่ได้ก็อาจจะปรับตัวลงมาเท่ากับ100จุดบวกลบซึ่ง100จุดเนี่ยถ้าเกิดตรง1,600เป็นแนวต้านพอดีเนี่ยก็ทำให้ราคาสามารถวิ่งลงมาแถวๆ1,500ตามที่เราฟอร์แคสต์ไว้ก่อนมันก็เป็นการวัดอย่างง่ายนะครับแต่การวัดอย่างง่ายแบบนี้นะครับคุณจะต้องมีบริบทหรือสิ่งแวดล้อมเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับถ้าเกิดไม่มีบริบทเป็นตัวซัพพอร์ตอย่าพยายามไปวิเคราะห์นะครับเดี๋ยวมันจะผิดทางเดี๋ยวจะหลงทางไปกันใหญ่ในตัวของเซตผมก็ยังมองว่ากราฟเซตนะครับถ้าเกิดคุณเป็นนักลงทุนระยะยาวเนี่ยการที่กราฟเซตยังไม่ปรับตัวลงมาแถวๆ 1,000 เนี่ยผมว่าคุณจะเป็นนักลงทุนระยะยาวที่ซื้อระดับ5ปี10ปีคงจะลำบากนะครับเพราะว่าคุณมาลงทุนตอนนี้ก็ลงทุนใกล้ๆแนวต้านนั้นถ้าถามผมคิดว่าถ้าคุณอยากจะรอจังหวะที่มีการซื้อหุ้นแล้วได้กำไรจริงๆนะครับให้คุณเลิกเล่นหุ้นตอนนี้ไปก่อนปิดโหมดก่อนนะครับเราทยอยขายทางกำไรในกรณีที่ได้กำไรจากนั้นรอกราฟเซตเนี่ยนะครับปรับตัวลงแถวๆ 1,000 หรือต่ำกว่าแล้วเข้าซื้ออีกครั้งหนึ่งนะครับจะเป็นช่วงที่คุณสามารถลงทุนแล้วได้กำไรเป็นกอบเป็นกำประเภทหลัก 100% เนี่ยนะครับเพราะว่ากราฟลงมาต่ำในระดับที่ซื้อได้คุณก็หาหุ้นที่มีการสอดคล้องกับตัวเซตแล้วคุณก็เข้าซื้ออันเป็นคำแนะนำนะครับเป็นจากประสบการณ์ของเองส่วนหลายท่านจะบอกว่ายังได้กำไรอยู่อยากจะลองซื้ออยู่กันก็แล้วแต่เป็นวิจารณญาณแต่ละคนครับนี่เป็นการแชร์ไอเดียในวันนี้นะครับที่เกี่ยวข้องกับภาคต่อเนื่องของตัว YouTube นะครับก็หลังจากวันนี้เราจะมาเฝ้าดูกันนะครับว่ากราฟเซตในบ้านเราจะในกราฟรายโดยเฉพาะในกราฟราย15นาทีนะครับกราฟจะมองเห็นที่ระดับ 1,586 เป็นแนวต้านที่มีนัยยะสำคัญหรือไม่นะครับถ้าใช่นะครับกลยุทธ์ที่เราให้ไว้ในตอนต้นลองเอาไปใช้ดูนะครับว่าถ้าแนวต้านที่ระดับ 1,586 แข็งแรงการย่อใดก็ตามที่ไม่ต่ำกว่า 1,568 ถือเป็นสัญญาณซื้อด้วยกันทั้งสิ้นนะครับแต่ให้มองที่การเก็งกำไรมาเอาการลงทุนยังไงก็ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ติดตามนะครับเดี๋ยวตลาดเปิดแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาโพสต์ผ่าน YouTube กันแล้วก็ผ่านตัว Facebook นะครับว่าตลาดจะมีเงื่อนไขอะไรบ้างขอฝากนิดหนึ่งนะครับเห็นหลายท่านถามกันมาเกี่ยวข้องกับตัวหลักสูตรเล่นหุ้นอย่างเสี่ยงด้วยกราฟเทคนิคในวันที่ 25-26 เมษายนนะครับก็คลาสก็ใกล้เต็มแล้วนะครับเราเปิดเป็นคลาสเล็กๆนะครับสำหรับเป็นการแชร์ไอเดียสำหรับตัวนักลงทุนที่สนใจจะเข้ามาเทรดในตลาดหุ้นหรือจะเอาแนวความคิดไปอัพพลายในตลาดอื่นนะครับเพราะว่าอาร์ตเทรดเดอร์เนี่ยเราถูกเทเลเมดเอาไว้เพื่อให้คุณเนี่ยสามารถที่จะมีความรู้ในเชิงเทคนิคเพียงพอที่จะไปเทรดในตลาดใดๆก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าในการเรียนการสอน2วันที่เราจะสอนในช่วงเดือนเมษาเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่หลังจากเรียนจบแล้วคุณก็ต้องพยายามฝึกฝนทบทวนนะครับอาจจะเข้ามาศึกษาผ่าน YouTube แล้วก็เข้ามาศึกษาผ่าน Facebook จนคุณมั่นใจว่าคุณมีความเชี่ยวชาญเพียงพอแล้วค่อยลงทุนนะครับอย่าไปคิดว่าลง
เรียน2วันแล้วคุณจะเป็นนักลงทุนที่เยี่ยมได้เลยนะครับผมคงไม่พูดแบบนั้นนะครับเราพูดกันแบบเบสออนแฟกต์ว่าถึงคุณจะมีไอเดียหรือมีความรู้แต่คุณยังไม่สามารถมีทักษะในแง่ของการนำไปใช้ได้มันผมสอนคุณใช้มีดนะครับแต่ว่าคุณยังไม่เคยฝึกฝนการจับมีดด้วยมือคุณเองคุณยังไม่เคยฝึกลีลาท่าทางต่างๆแล้วคุณจะไปออกไปต่อสู้รบคนอื่นคงจะยากนะครับเพราะว่าข้อคุณยังไม่แข็งทักษะคุณยังไม่ได้ลีลาหรือกระบวนท่าในแต่ละครั้งเวลาคุณทำมันอาจจะงงๆเงินๆนะครับคุณต้องฝึกทำจนเป็นนิสัยหรือเป็นทักษะแล้วก็ฝึกฝนร่างกายให้แข็งแรงมีทักษะนะครับเมื่อนั้นนะคุณก็สามารถที่จะอยู่รอดในตลาดได้นะครับก็ตัวหลักสูตรเองก็ตอนนี้ก็เหลือที่นั่งประมาณ5ที่นะครับเป็นค่าเล็กๆนะครับถ้าคุณสนใจก็ลงทะเบียนมานะครับเพราะว่าคลาสเล่นหุ้นอย่างเสียเราจะเปิดแค่ปีละ1คนนะครับถ้าเกิดพลาดรุ่นนี้ไปก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับก็รอปี59แทนในแถวๆช่วงเมษาประมาณเนี่ยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ